รียมวิชาภาษาไทยขึ้นมาลูกเล่มลำนำค่ะวันนี้เราจะเรียนเล่มลำนำเดี๋ยวเตรียมลำนำขึ้นมาได้เลยวันนี้เรียนลำนำนะคะลำนำเปิดสิเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือหน่วยที่หนึ่งเลยค่ะเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยเปิดเลยลูกลำนำแล้วก็หลังจากเรียนลำนำเสร็จเนี่ยเราจะใช้เล่มสีเขียวนะคะเดี๋ยวเอาเล่มลำนำขึ้นมาก่อนหน้านี้เลยนี่ค่ะเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยพยายามดูตามหน้าจอคุณครูก็ได้นะเพราะว่ามันอาจจะเสียงกระตุกบ้างอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็มีเสียงรบกวนมากเลยทำไมวันนี้เป็นอุปสรรคจังเลยเนี่ยอ่ะลูกๆดูนะคะเรื่องเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยก็จะเป็นหน่วยหน้าที่เท่าไหร่ของลูกๆคะอันนี้จะอยู่หน้าที่เท่าไหร่ของหน้าลูกหน้าที่เท่าไหร่เล่มลำนำเล่มนกน้อยหน้าที่หนึ่งครับเท่าไหร่นะลูกหนึ่งค่ะหน้าที่หนึ่งเลยใช่ไหมคะหน่วยแรกเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะกลับมาทบทวนเรื่องเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยนะคะเดี๋ยวแล้วเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันเพราะว่าเรื่องนี้มีแบบฝึกหัดให้ทำด้วยนะจะดูในหน้าจอของครูฝนก็ได้หรือจะดูในหนังสือเรียนของตนเองก็ได้นะคะนี่ปึ๊บเปิดมาหน้าแรกนะคะก็จะเจอนี่เลยนะคะสามารถดูในหนังสือของตัวเองได้นะคะเห็นชัดไหมลูกเห็นอยู่เนาะคนที่มองไม่ชัดก็ดูในหนังสือของตัวเองก็ได้นะคะเดี๋ยวอ่านพร้อมครูฝนนะคะอันแรกเลยนะคะเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยจะเป็นการกล่อมลูกนอนฉันรักแม่อ่านตามโดยไม่ต้องเปิดไมค์ฉันรักแม่แม่รักฉันก่อนนอนทุกวันครับโอ๊ยไม่ยินครับฝนตกสัญญาณหมดไม่ดีเลยอ่ะฟ้ามันมืดอ่ะแล้วคุณครูใช้ไวไฟมันเหมือนค่ะเมื่อกี้นี่เหมือนไวไฟหายนั่นแหละตอนนี้โอเคขึ้นบ้างยังคะตาย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 ยังค่ะยังเลยทำไงดีอ่ะลูกโอเคมันไม่โอเคเลยครูฝนไม่ได้ยินใครเลยตอนเนี้ยเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนฟ้ามืดมากแล้วก็สัญญาณ Wi-Fi มันหายไม่ได้ยินเลยใช่ไหมบ้านหนูฟ้าก็นั่นแหละลูกครูอยากกลับบ้านไปสอนที่บ้านตัวเองจังครูฟ้าบ้านหนูฝนก็จะตกทำไมคุณไม่ค่อยได้ยินใครเลยอ่ะบ้านหนูก็ฟ้ามืดเหมือนกันตอนนี้ดีขึ้นบ้างไหมอ่ะไฟคุณครูลูกเนี่ยมันมาหายหายอ่ะทำไงดีอ่ะขึ้นค่ะคุณครูต้องเต้นหรือเปล่าถึงจะดีขึ้นเนี่ยไวไฟแย่มากเลยอ่ะคุณครูไม่ดีเลยเหรอคะอะไรนะดีแล้วคะคุณครูไม่ดีแล้วเปล่าคะมันเน็ตน่าจะไม่ดีนะสิลูกเน็ตไม่ดีแล้วค่ะทำไงดีอ่ะเราจะเรียนกันรู้เรื่องไหมเนี่ยเฮ้เราจะเรียนกันรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เหมือนกันค่ะตาย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 ปกติก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วโอ้โหวาสนาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาซื้อที่ต่อไว้มันจะน่าจะมีที่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็ดูหนังสือตามคุณครูละกันนะลูกนะทันช่วงไหนก็ดูตามละกันนะหยิบลำนำขึ้นมาหยิบลำนำขึ้นมาลูกเราเด็กๆต้องเข้าใจครูฝนด้วยนะครูฝนไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้นะเด็กๆก็พยายามดูตามได้ยินช่วงไหนก็ฟังช่วงนั้นนะคะลูกอ้าวขอบคุณครูเซ็งจังเลยพรุ่งนี้จะไม่ได้ไม่เดี๋ยววันนี้คุณครูน่าจะไปหาซื้อที่ต่อแลนก่อนมันมีที่ต่อแลนหรือเปล่าไม่รู้ของเครื่องคุณครูมันมีแต่ HDMI มันไม่มีที่เสียบแลน
มันก็เลยเน็ตน่าจะช้าหรือเปล่าโน้ตบุ๊กบ้าบอไม่มีที่เสียบแลนกูเศร้าอ่ะถึงจะกระตุกบ้างนิดหน่อยก็พยายามฟังเอานะลูกนะเดี๋ยวอ่านตามนะคะใครได้ยินส่วนไหนก็อ่านตามมาดูหน้าที่สองของตนเองค่ะฉันรักแม่แม่รักฉันก่อนนอนทุกวันแม่ร้องเพลงให้ฟังอ่านตามนะคะเนี่ยพออากาศเริ่มไม่ดีมาสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็กระตุกมากเลยอ่ะต่อมาหน้าที่3นะคะลูกหน้าที่3อ่านตามเจ้าเนื้อละมุนเอ่ยเก็บดอกพิกุลบานเย็นเก็บดอกพี่คุณเด็กๆปิดไมค์หน่อยลูกไม่ต้องเปิดไมค์ค่ะน่าเห็นไหมฝนตกแล้วบานเย็นอาการปิดไมค์ได้ไหมเห็นโยกเก้าอี้แล้วปวดหัวแล้วเออเก็บมาร้อยกรองให้แม่ทองค่าเล่นเนื้อเย็นแม่คนเดียวเอ่ยต่อนะคะด้านล่างนะเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยออนแม่จะกินนมแม่อุ้มเจ้าออกชมกินนมแล้วนอนเปลเอ่ยเปิดหน้าต่อไป เปิดหน้าต่อไปค่ะ เพลงของแม่จับใจ ฉันจำได้ทุกคำทุกคืนทุกค่ำฉันจดจำเพลงเอ่ยอะเดี๋ยวเรามาสะกดคำนะคะอันนี้คือตัวอย่างสมาชิกในครอบครัวนะลูกนะปออูปูไม้เอกปู พยายามอ่านตามนะคะอินเทอร์เน็ตอาจจะช้าหน่อยยออายาไม่เอกย่าเนื่องจากตอนนี้ที่โรงเรียนฝนตกนะคะสัญญาณอาจจะขาดหายบ้างตออาตายออายอยายพออพอไม่เอกพ่อมอแอแม่ไม่เอกแม่คอรออูครูรออุงอลุงปออาปาไม่โทป้านออานาไม่โทนาออาอาพออีพีไม่เอกพี่นออองอนองไม่โทน้องพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนต่อไปเปิดหน้าต่อไปค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเรามาร้องส่งเสียงร้องเพลงทำท่านะคะก็จะเป็นการร้องร้องเพลงร้องร้องไห้นะคะถ้าพูดอะไรก็คือเหมือนให้ทำท่านั้นเฉยๆนะคะทีนี้ลูกๆดูหน้าที่7ค่ะเดี๋ยวจะให้ทำแบบฝึกหัดนะคะดูหน้าที่7นะคะเดี๋ยวจะมีเนื้อเรื่องมาเด็กน้อยเนื้อละมุนเจ้าเนื้ออุ่นแม่อุ้มชูต้องฟังนะคะเดี๋ยวถ้าไม่ฟังเดี๋ยวตอบคำถามไม่ได้นะ
เนื้ออ่อนอ้อนน่าดูแม่รักหนูเท่าดวงใจลองจับเนื้อของหนูแล้วบอกให้รู้ว่าเป็นอย่างไรอ่อนอุ่นละมุนหรือไม่แล้วลองเปลี่ยนไปจับสิ่งอื่นดูนะคะอ่ะคุณครูขอถามนักเรียนก่อนว่าก้อนหินเนี่ยนะคะก้อนหินก้อนนี้นะคะมีลักษณะแข็งนุ่มหรือว่านิ่มคะก้อนหินมีลักษณะอย่างไรก้อนหินแข็งนะคะก้อนหินมีลักษณะแข็งนั่นเองอ่ะต่อไปสำลีนะคะสำลีมีลักษณะอย่างไรสำลีสำลีนุ่มใบไม้นะคะใบไม้ลักษณะยังไงลูกใบไม้แข็งแข็งนิ่มนิ่มแข็งแข็งนิ่มนิ่มแปลว่าอะไรแข็งแข็งนิ่มนิ่มก็ไม่ได้แข็งมากใช่ไหมนุ่มๆแข็งแข็งนุ่มๆนุ่มๆแข็งแข็งหน่อยหน่อยน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งมีลักษณะอย่างไรน้ำแข็งแข็งมากแข็งด้วยเย็นด้วยใช่ไหมอ่ะต่อมาลูกๆเปิดหน้าต่อมาค่ะอันนี้มีเป็นลักษณะของดอกไม้นะคะดอกจำปีดอกบัวดอกมะลิแล้วก็ดอกกุหลาบนะคะเด็กๆคิดว่าดอกไหนไม่มีกลิ่นคะดอกไหนไม่มีกลิ่นดอกบัวมีกลิ่นไหมลูกดอกบัวมีกลิ่นไหมคะไม่มีกลิ่นค่ะเคยได้กลิ่นไหมมีกลิ่นค่ะเป็นกลิ่นแบบมีกลิ่นค่ะกลิ่นเบาๆเนาะกลิ่นแบบเบาๆแต่พอดมก็รู้ว่าคือดอกบัวแล้วลูกเนาะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ต่างๆนะคะต่อมาค่ะหน้าที่9เด็กๆดูหน้าที่9ต่อนะลูกเราต้องอดทนสู้ไปด้วยกันนะคะถึงจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างนะลูกเนาะพี่อุ้มน้องเพราะตอนนี้ฝนตกสัญญาณน่าจะกระตุกแหละเพราะว่ามาเป็นรอบๆน้องปลอบพี่ร้องเพลงกล่อมน้องน้องนอนหลับแล้วนะคะพี่บางคนเนี่ยกล่อมน้องนอนก็ไม่เป็นนะคะตอนนี้พี่คนนี้เก่งคือกล่อมน้องนอนได้นะคะทีนี้หยิบเล่มสีเขียวขึ้นมาเร็วแบบฝึกหัดภาษาไทยเล่มสีเขียวทีนี้เดี๋ยวจะพาทำแบบฝึกหัดหยิบขึ้นมาค่ะหยิบแบบฝึกหัดเล่มสีเขียวขึ้นมาลูกเดี๋ยวคุณครูจะพาทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่234ค่ะลูกๆเปิดไปหน้าที่234เล่มสีเขียวเล่มนี้นะคะเปิดไปหน้าที่234ต้องขออภัยเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะเนื่องจากฝนตกนะลูกเนาะ234ค่ะ234เปิดเลย234 2 3 4นะคะหน้าที่2 3 4ก็จะเป็นในเรื่องของเจ้าเนื้ออ่ะกล่อมน้องนอนนะคะเดี๋ยวจะให้ทำแบบฝึกหัดเรียนตอบคำถามไปพร้อมกันแล้วก็เราจะทำไปด้วยกันนะคะสำหรับคนที่เปิดแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่เลยนะคะข้างหลังนะคะก็จะเป็นในเรื่องของลำนำที่ลูกๆจะต้องทำนะคะให้ทำด้วยนะลูกแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนพาทำเองนะคะเขาให้นักเรียนนะคะอ่านบทกลอมเด็กเจ้าเนื้อละมุนและเจ้าเนื้ออ่อนแล้วมาระบายคำตอบนะคะเดี๋ยวอันดับแรกคุณครูจะอ่านให้ฟังก่อนเจ้าเนื้อละมุนก่อนนะคะเจ้าเนื้อละมุนเอ้ยเก็บดอกพิกูลบานเย็นเก็บมาร้อยกลองให้แม่ทองค่าเล่นเนื้อเย็นแม่คนเดียวเอ่ยนะคะอันนี้เป็นดอกพิกุลเนาะลูกเนาะเก็บมาร้อยกลองนะคะต่อไปเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยนะคะอ้อนแม่จะกินนมแม่อุ้มเจ้าออกชม
กินนมแล้วนอนเปลเอ่ยนะคะเดี๋ยวจะมาพาทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆเปิดทุกคนหรือยังลูกหน้า2 3 4เปิดหรือยังเปิดแล้วเนาะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านข้อที่1นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนตอบคำถามนะลูกนะข้อที่1เจ้าเนื้ออ่อนคือใครนะคะเจ้าเนื้ออ่อนคือใคร1ลูกสัตว์2เด็กน้อย3คุณแม่คือใครเจ้าเนื้ออ่อนคือใครลูกสัตว์เด็กน้อยหรือว่าคุณแม่คือใครคะเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยเจ้าเนื้ออ่อนนี่คือเด็กเบบีน้อยที่กำลังหัดนอนเปลนะคะเพิ่งเกิดเลยก็ดังนั้นข้อที่1ตอบข้อที่2ต่อไปนะคะอันนี้หน้า2 3 4นะลูกหน้าข้างหลังเลยเล่มสีเขียวเล่มนี้ของเรานะคะเปิดเป็นหน้าหลังสุดหน้า2 3 4ข้อที่2นะคะคำใดบอกให้รู้ว่าเจ้าเนื้อละมุนเป็นผู้หญิงนะคะทำไมถึงเราถึงรู้ว่าเจ้าเนื้อละมุนเป็นผู้หญิงนะคะข้อ1แม่ทอง2ดอกพิกุล3เนื้อเย็นอันไหนบ่งบอกอะไรนะดอกพิกุลค่ะดอกพิกุลใช่หรอคือแม่ท้องแม่ท้องเนี่ยแม่ก็คือผู้หญิงนะคะลูกเรารู้ได้เลยว่าคำว่าแม่เนี่ยแปลว่าผู้หญิงนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นผู้หญิงก็คือนี่ไงคะแม่ท้องนะคะแม่คือผู้หญิงใช่ไหมมีใครเรียกพ่อเป็นแม่ไหมคะผู้หญิงแม่นะคะคำให้เรารู้ว่าเป็นผู้หญิงก็คือเขาพูดว่าแม่ท้องนะคะทำไมเขาถึงเรียกแม่ทองนะคะเพราะว่าทองเนี่ยถ้าเปรียบเลยก็เปรียบเป็นเหมือนของมีค่านะคะเขาก็เลยเปรียบลูกเขาเนี่ยเป็นแม่ทองก็คือเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขาซึ่งแม่เนี่ยหมายถึงผู้หญิงที่เขาเทิดทูนเขารักนะคะเขารักมากลูกคนนี้นะคะเขาก็เลยเป็นเหมือนเรียกคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแม่ทองแม่ก้อนเนื้อทองของแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นผู้หญิงนะลูกนะต่อไปข้อที่3บทกล่อมเด็กนี้มีประโยชน์อย่างไรนะคะบทกล่อมเด็กนี้มีประโยชน์อย่างไร1ใช้ร้องเล่นตอนเย็น2ใช้ร้องกล่อมเด็กให้หลับ3ใช้ร้องประกอบการละเล่นตอบข้อไหนลูก2ถูกต้องก็คือร้องกล่อมให้เด็กหลับนั่นเองนะคะเอาไว้กล่อมเด็กนอนเพราะว่าเด็กบางบ้านเนี่ยนอนยากนะคะต้องร้องเพลงกล่อมถ้าไม่ร้องเพลงกล่อมเนี่ยก็นอนไม่หลับนะคะเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังหนอคุณครูครับครับของจุดว่าไงนะลูกยายนอนเปลจุดยายกล่อมเลยจุดนอนเองเลยครับใช่คุณครูก็ชอบนอนเปลนะตอนเด็กๆอ่ะนอนจนโตเลยทุกวันนี้ก็ยังชอบนอนเพราะว่ารู้สึกว่านอนเปลเนี่ยลมมันเย็นเนาะแล้วมันก็รู้สึกว่าเราโยกไปด้วยมันก็ทำให้เราหลับไปด้วยใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าชอบนอนเปลเหมือนกันนะคะคุณครูก็ชอบนอนเปลส่วนมากเบบี้น้อยจะชอบนอนหลับเพราะเปลนะเอาวางเฉยๆไม่ค่อยหลับต้องมีเปลนะคะหนูไม่ชอบเปลเพราะว่ามันเย็นมันเย็นแล้วลูกเนาะแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็สนุกด้วยสนุกไปสนุกมาหลับเลยนะคะลูกๆดูหน้าต่อมาหน้าที่235ได้ค่ะคุณครูดูหน้าที่235นะคะก็จะเป็นเรื่องตั้งไข่ล้มต้มไข่กินเนาะตั้งไข่ล้มต้มไข่เกเดี๋ยวคุณครูจะพาอ่านนะคะอันนี้เป็นเพลงสำหรับเด็กที่กำลังหัดเดินเนาะลูกเนาะเด็กที่กำลังเตาะแตะกำลังจะตั้งไข่เขาเรียกว่าตั้งไข่คือเด็กกำลังจะตั้งตัวเองขึ้นมานะคะที่กำลังจะหัดเดินนะคะซึ่งเราทุกคนเนี่ยผ่านการตั้งไข่มาทั้งหมดนะคะอาจจะเริ่มจากการยืนก่อนนะคะยืนให้ขาแข็งก่อนแล้วค่อยเริ่มก้าวเขาเรียกว่าการตั้งไข่เนาะลูกเนาะเดี๋ยวเราจะมาท่องนะคะบทก
กล่อมเด็กนะคะตั้งไข่ล้มต้มไข่กินใครมีน้องเนี่ยสามารถร้องเพลงนี้กล่อมน้องได้นะคะตั้งเอ๋ยตั้งไข่จะตั้งยายไข่กลมก็ล้มสิ้นถึงว่าไข่ล้มจะต้มกินถ้าตกดินเสียก็อดหมดฝีมือตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตส่าห์อ่านเขียนเรียนหนังสือมันเป็นเพลงหรือเปล่าลูกทั้งวิชาสารพัดเพียรหัดปรืออย่าดึงดื้อตั้งไข่รำไรเอ่ยนะคะตั้งเอ่ยตั้งไข่จะตั้งใยไข่กลมก็ล้มสิ้นถึงว่าไข่ล้มจะต้มกินถ้าตกดินเสียก็อดหมดฝีมือตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตส่าห์อ่านเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาสารพัดเพียรหัดปรืออย่าดึงดื้อตั้งไข่รำไรเอ่ยอันนี้ใช้กับเด็กที่กำลังหัดเดินเห็นไหมลูกซึ่งลูกๆเบบี้น้อยเนี่ยก็ผ่านการตั้งไข่มาทั้งนั้นมีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้เลยไหมก็ไม่น่าเนาะลูกเนาะก็น่าจะเพิ่งค่อยๆเริ่มหัดเดินเริ่มยืนด้วยขาของตัวเองก่อนนะคะแล้วเขาก็เลยถามว่าบทกลอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูขอลองแปลดูสิตั้งเอ๋ยตั้งไข่จะตั้งใยไข่กลมก็ล้มสิ้นคือไข่มันกลมใช่ไหมลูกเขาบอกว่าจะตั้งไปยังไงไข่มันก็ไม่สามารถตั้งได้ใช่ไหมเพราะมันกลมนะคะจะตั้งใยจะตั้งไปทำไมไข่มันกลมมันก็ล้มอยู่แล้วนะคะอันนี้เขาบอกถึงว่าไข่ล้มจะต้มกินนะคะไข่ล้มก็ต้มกินแต่ถ้าตกดินเป็นไงกินได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่ามันเปื้อนดินแล้วนะคะแต่ถ้าเราตั้งใจนะคะไม่ใช่ไปตั้งไข่แล้วทีนี้มาตั้งใจตั้งใจเรานี้จะดีกว่าเขาบอกว่าตั้งใจดีกว่าเอาใจเราเนี่ยตั้งดีกว่านะคะอุตส่าห์อ่านเขียนเรียนหนังสือเขาบอกว่าให้ตั้งใจเรียนเขียนหนังสือทั้งวิชาสารพัดเพียรหัดปรือคือตั้งใจเรียนทุกวิชาอย่าดื้อตั้งไข่รำไรเอ่ยไม่ต้องไปเสียเวลาตั้งไข่นะคะก็คือให้ตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะลูกนะคะตั้งใจเรียนขยันหมั่นเพียรนี่คำว่าเพียรนะคะอ่านเขียนนะคะไม่ต้องเสียเวลาไปตั้งไข่นะลูกเพราะตั้งไข่ยังไงมันก็ล้มเพราะว่าไข่มันกลมแต่ถ้าตั้งใจเนี่ยยังไงก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูข้างล่างตรงนี้ข้อ1กับข้อ2เขาให้ลูกๆตอบคำถามนะคะบทดอกสร้อยนี้ให้ข้อคิดด้านใดนะคะให้ข้อคิดด้านใดที่คุณครูอ่านให้ฟังเมื่อกี้มีประโยชน์ข้อคิดด้านไหนนะคะสีฟ้าความมีระเบียบวินัยสีเขียวการตรงต่อเวลาสีส้มค่ะความขยันหมั่นเพียรเมื่อกี้เขาสอนเรื่องอะไรคะความมีระเบียบวินัยความตรงต่อเวลาความขยันหมั่นเพียรเขาสอนเรื่องอะไรลูกความขยันหมั่นเพียรถือว่ายังโอเคอยู่เขาสอนเรื่องความขยันหมั่นเพียรนะคะให้ลูกๆติ๊กถูกตรงช่องความขยันหมั่นเพียรคือเขาไม่ได้สอนให้เราไปตั้งไข่นะคะเขาให้สอนเราเนี่ยตั้งใจดีกว่าขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือตั้งไข่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะไม่ได้เลยก็เอามาต้มกินแค่นั้นตั้งไปมีความหมายอะไรไหมคะตั้งไข่ให้ได้เนี่ยไม่มีความหมายนะคะสู้ตั้งใจเรียนดีกว่าได้ความรู้ได้หลายอย่างเลยต่อมาข้อที่2นะคะใครปฏิบัติตนสอดคล้องกับเรื่องนี้ก็คือใครปฏิบัติตรงกับเรื่องนี้นะคะเรื่องขยันหมั่นเพียรเนี่ยใครขยันหมั่นเพียร นั่นเองสีฟ้าค่ะจุ๊บเก็บเงินใส่กระป๋องออมสินทุกวันขอไข่ค่ะต้องยืมหนังสือจากห้องสมุดมาอ่านอยู่เสมอสีเขียวข้างล่างสุดค่ะหน่อยมาโรงเรียนแต่เช้าทุกวันค่ะอันไหนเหมาะกับเรื่องขยันหมั่นเพียรที่สุดนะคะจุ๊บเก็บเงินใส่กระป๋องออมสินทุกวันต้องนะคะสีม่วงยืมหนังสือจากห้องสมุดมาอ่านอยู่เสมอและอันสุดท้ายค่ะหน่อยมาโรงเรียนแต่เช้าทุกวันอันไหนดีใครดีใครเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรจุ๊บตองหรือว่าหน่อยหน่อยครับหน่อยถูกต้องนะคะหน่อยเนี่ยไปยืมหนังสือมาอ่านทุกวันเลยก็จะเป็นคนที่มีความรู้นะคะถามว่าจุ๊บเนี่ย
เขาไม่ได้มีความขยันหมั่นเพียรนะคะเขามีความประหยัดอดออมใช่ไหมเขาประหยัดเงินนะลูกนะคะเพราะว่าเขาเอาเงินมาหยอดกระปุกไม่ได้เกี่ยวกับความขยันหมั่นเพียรนะคะเขาเป็นคนประหยัดส่วนหน่อยนะคะมาโรงเรียนแต่เช้าทุกวันเป็นคนยังไงคะเป็นคนยังไงตรงต่อเวลาค่ะนั่นเองหน่อยเป็นคนตรงต่อเวลาไม่เกี่ยวกับขยันหมั่นเพียรนะคะโอเคทีนี้น่าจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยววันข้างหน้านะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาลูกๆไปทำหน้าที่เด็กๆเปิดไปที่หน้า244เดี๋ยวรอบหน้าคุณครูจะพาทำหน่วยนี้คือหน่วยที่6นะคะเรื่องเพื่อนกันซึ่งเราเรียนไปแล้วนะคะที่คุณครูเคยพาลูกๆอ่านไปเดี๋ยวจะพาทำแล้วก็รักเมืองไทยอีกนะคะมีแบบฝึกหัดให้ทำเยอะแยะเลยนะคะเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวทำเลยดีกว่าคุณครูว่าเรื่องเพื่อนกันเนี่ยเนาะดีไหมลูกๆดูเรื่องเพื่อนกันต่อมาเด็กๆเปิดมาหน้า244ค่ะเปิดต่อเลยเพราะว่าเรื่องนี้เราเรียนไปแล้วตอนแรกคุณครูว่าจะกลับพาไปอ่านลำนำก่อนแล้วค่อยจะพามาทำนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราเรียนไปแล้วจำได้ไหมคะเรื่องเพื่อนกันจำได้ไหมนี่ของเธอจำได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังอีกรอบนะคะนี่ของเธอนั่นของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาคืนให้เธออันนี้เป็นการของนะคะลูกเป็นการนำสิ่งของมาคืนให้เพื่อนนั่นเองนะคะไม่หยิบจับไปเป็นของตนเองก็คือนำมาคืนนั่นเองนะคะเขาก็เลยถามว่าเรื่องนี้มีคนกี่คนเด็กๆกลับไปดูลำนำก็ได้นะคะถ้าไม่รู้ว่ามีกี่คนแต่คุณครูรู้แล้วเพราะคุณครูเคยสอนมาแล้วกี่คนน้ำทิพย์โบ๊ทน้ำทิพย์ชูนิ้วขึ้นมาเลยกี่คนน้ำทิพย์น้ำทิพย์ตอบกี่คน2คนถูกต้องเก่งมากนะคะเรื่องนี้มีอยู่2คนนะคะที่เป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะเป็นชายกับหญิงหรือว่าหญิงกับชายนะคะในเรื่องนี้มีแค่2คนหน้าที่244นะคะตอนนี้เรากำลังทำหน้าที่244ฟ้าก็ร้องเน็ตก็ช้านะคะนักเรียนก็ได้ยินไม่ได้ยินก็ไม่รู้สู้ๆนะลูกนะบ้านหนูฟ้าก็ร้องร้องโรงเรียนก็ร้องลูกเน็ตก็เลยหายเนี่ยเดี๋ยววันนี้คุณครูจะไปจัดการก่อนต้องไปหาเอสไว้ทักแถวนี้ก่อนไว้ผมติดเปิดไปดูอุปกรณ์ไอทีก่อนตอนนี้คุณครูเสียบที่ดูด Wi-Fi อยู่นะก็ไม่ช่วยอะไรเลยไม่ช่วยเลยตอนนี้ที่ดูด Wi-Fi อ่ะต่อมาข้อที่2นะคะถ้านักเรียนเก็บของได้จะทำอย่างไรถ้านักเรียนเก็บของได้นะคะลูกๆจะทำอย่างไรนะคะบางคนนี่อู้รีบหยิบใส่กระเป๋าเลยนะคะ1ส่งคืนให้เจ้าของเดิม2เก็บไว้ใช้เอง3นำไปขายค่ะทำยังไงดีเก็บของได้ส่งคืนให้เจ้าของเดิมค่ะถูกต้องส่งคืนให้เจ้าของเดิมก็คือตอบข้อที่1นั่นเองนะคะ1ค่ะไม่ส่งคืนให้เจ้าของเดิมห้ามเอาไปเป็นของตนเองเผื่อของชิ้นนั้นสำคัญกับเพื่อนมากๆนะคะเผื่อคุณพ่อคุณแม่เขาซื้อให้ในเนื่องวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเป็นของสำคัญของเพื่อนเราก็ไม่ควรเอาไปเป็นของตนเองนะคะเผื่อคุณปู่คุณย่าเขาซื้อให้มีชิ้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะมีคุณค่าทางด้านจิตใจดังนั้นเราเก็บได้เราควรเอาไปคืนดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องทำร้ายจิตใจคนอื่นนะคะต่อไปข้อที่3ลูกคุณธรรมที่ปรากฏในเรื่องนี้คืออะไรนะคะคุณธรรมนะคะที่ปรากฏในเรื่องนี้คืออะไร1ความประหยัด2ความขยัน3ความซื่อสัตย์ค่ะการเอาเก็บของได้แล้วไปคืนเพื่อนนะคะมีคุณธรรมข้อใดนะคะประหยัดความขยันแล้วก็ซื่อสัตย์ค่ะความซื่อสัตย์นะคะซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมานะคะไม่ขี้โกงใคร
ได้มาก็เอาไปคืนถ้าไม่ใช่ของตนเองนะคะเขาเรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือความตรงนะคะความตรงความจริงความไม่ขี้โกหกนั่นเองนะคะต่อมาหน้าสุดท้ายนะคะที่เราจะทํากันในวันนี้เป็นคําใบ้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะใบ้แล้วให้นักเรียนเป็นคนตอบนะลองดูซิว่าจะตอบได้ไหมว่ามันคืออะไรต้นเท่าขาใบวาเดียวอะไรต้นเท่าขาเลยขาเราเนี่ยแต่ใบแค่วาเดียวอะไรนะอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวอันนี้เราจะไปทำวันหน้าทำไมรู้ว่าทำไมลูกๆรู้อ่ะตอบถูกต้องต้นกล้วยนะคะต้นเขาเนี่ยเท่าขาเราเลยใช่ไหมลูกต้นเท่าขาเลยใหญ่ๆเลยแต่ใบแค่วาเดียวยาวนะคะความยาวแค่วาเดียวตอบต้นกล้วยมีเลยนะคะตอบตามคุณครูได้เลยเดี๋ยวข้อต่อไปคุณครูอ่านให้ได้ให้ลูกๆตอบเหมือนเดิมอันนี้ตอบต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยเดี๋ยวหน้าต่อไปเดี๋ยวเราจะทําครั้งหน้าละกันน่าจะไม่ทันเวลาต่อไปข้อที่สองนะคะมาจากเมืองจีนถือศีลเมืองไทยมาจากเมืองจีนถือศีลเมืองไทยคืออะไรหนอมาจากเมืองจีนเทียนไขนั่นเองถูกต้องตอบเทียนไขนะคะเทียนไขก็คือมาจากเมืองจีนนะคะต้นกำเนิดอยู่ที่เมืองจีนนะคะแต่มาคนไทยนำมาบูชาใช่ไหมคะลูกบูชาพระพุทธศาสนาของเราเป็นการจุดเทียนนำทางบูชานะคะนำถือศีลเมืองไทยนะคะเขาเรียกว่าเทียนไขทำไมลูกๆเก่งกันจังคุณครูคิดว่าลูกจะตอบไม่ได้นะเนี่ยข้อต่อไปนะคะวิ่งโยงโยงมีธงอยู่ข้างหลังวิ่งโยงโยงมีธงอยู่ข้างหลังคืออะไรทำไมรู้ว่าลูกๆรู้จากไหนอ่ะลูกรู้มาจากไหนรู้ดูจากค่ะฮะเอามาจากสมุดค่ะสมุดไหนอ่ะทำไมเก่งกันจังตอบว่าหมานะคะลูกหรือว่าสุนัขก็ได้นะคะโอ้โหฟ้าร้องแรงมากอ๋อมีข้างล่างเฉลยเหรอโอ้โหปิดเฉลยไว้เลยปิดเฉลยเลยเอามือปิดไว้แล้วก็ตอบเอามือปิดเฉลยห้ามขี้โกงถ้าไม่ได้จริงๆค่อยดูเฉลยปิดเฉลยก่อนเอามือปิดไว้ปิดเฉลยไว้นะเอามือแปะเฉลยไว้คุณครูนึกว่าไม่มีเฉลยเนี่ยปิดเฉลยก่อนถึงว่าเก่งจังเลยโอ้โหอ่ะข้อต่อมาค่ะสีฟ้าเนาะตัวกระจิตริดอวดริดกับพระจันทร์คืออะไรคะตัวกระจิตริดอวดริดกับพระจันทร์คืออะไรดาวเหรออะไรนะตัวกระจิตริดอวดริดกับพระจันทร์หิ่งห้อยค่ะหิ่งห้อยนะคะใช่สีดูเฉลยนี่ใช่สีไม่ค่ะดูเฉลยนี่ลองไม่มีเฉลยดูสิจะตอบได้หรือเปล่าอ่ะตอบนะคะคือหิ่งห้อยนะคะหิ่งห้อยค่ะทุกวันนี้หาดูยากมากแล้วนะคะหาดูยากมากแล้วจะมีเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นหิ่งห้อยหาดูยากแล้วนึกที่ไหนได้นึกว่าจะตอบเก่งคุณครูครับหนูไม่เชื่อเลยค่ะคุณครูครับครับตอนมืดๆที่บ้านจุดกัน
ห้อยมีอยู่เหรอบ้านลูกๆยังมีอยู่เหรอดีจังบ้านหนูไม่มีอ่ะต่อนะสีส้มนะต่อไปสีส้มนะคะสี่ตีนหามสามคนแห่สองคนพัดคนหนึ่งเต้ไม่ชมว่าเก่งแล้วนะเพราะว่ามีเฉลยก็เลยไม่ชมแล้วตอนแรกอุตส่าห์ชมตอนแรกอุตส่าห์ชมว่าเก่งที่ไหนได้ดูเฉลยนี่นะไม่ชมแล้วนะไม่ชมว่าเก่งแล้วเพราะว่ามีเฉลยสี่ตีนหามก็คือสามคนแห่สองคนพัดหูเนาะเอาไว้พัดหนึ่งคนปัดแทรกคืองวงสี่ตีนหามคือเท้าสามคนแห่คืออะไรอะลูกสามคนแห่คืออะไรคนเนี่ยถ้าสี่ตีนหามหมายถึงเท้าของช้างนะสองคนพัดหมายถึงใบหูหนึ่งคนปัดแทรกพึ่งงวงแต่สามคนแห่แปลว่าอะไรในตัวช้างอ่ะเท้าหรอเล็บเท้าหรอตัวแห่ช้างมั้งคะตัวนี้เป็นช้างเปล่าคะต้องเป็นส่วนประกอบในช้างนะคืออะไรสามคนแห่สองคนพัดคือหูไม่เป็นไรข้ามแต่ลูกรู้ว่าช้างก็พอแล้วต่อไปสีเหลืองข้างนอกครุขระข้างในตะติ๋นโหนคือข้างเหลืองครับฮะเหลืองทุเรียนข้างนอกครุขระข้างในตะติ๋นโหนคือข้างนอกครุขระข้างในตะติ๋นโหนไม่ใช่ตอบทุเรียนนะมีคนตอบผิดแล้วทุเรียนข้างนอกครุขระข้างในตะติ๋นโหนนะคะข้างในตะติ๋นโหนนะคะเขียนลงไปโอ้ฝนตกแรงมากเลยโอ้ค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะต่อไปเรือนปั้นหยาทาสีเขียวเด็กน้อยเด็กดำนอนมุ้งขาวน้อยหนาน้อยหนานั่นเองนะเห็นเด็กดำนี่หมายถึงเม็ดของน้อยหนานะคะมันเล็กของน้อยหนาส่วนมุ้งขาวนี่ก็คือเนื้อของน้อยหนาเมล็ดเนี่ยจะอยู่ในเนื้อของน้อยหนาเขาก็เลยเป็นเหมือนว่านอนกลางมุ้งนั่นเองก็คือเนื้อสีขาวเนี่ยคลุมเม็ดดำไว้นะคะน้อยหนาเนาะเขาก็เลยเรียกว่าน้อยหนานะคะถ้าสีเขียวก็คือเปลือกของเขาสีเขียวนะคะเปลือกสีเขียวเขาเรียกว่าน้อยหนาหนาน้อยน้อยหนาไม่ใช่หนาน้อยนะคะไปหนาน้อยได้มาเอาฝ่ามือใหญ่ๆของคุณครูได้เลยต่อไปแดดส่องจ้าเดินมาสองคนมืดฟ้ามัวฝนเดินมาคนเดียวมัวเอาคืออะไรคะเงานั่นเองเอาเงาเงานะคะตอนมีแดดเนี่ยเหมือนเดินมาสองคนใช่ไหมเหมือนพ่อมีเงาใช่ไหมคะแต่พ่ มืดฟ้ามัวดินคือฝนตกเนี่ยจะไม่มีเงานะพ่อไม่มีแดดใช่ไหมตอนฝนตกเนี่ยจะไม่มีเงานะคะใครไม่เชื่อตอนนี้ฝนตกออกไปดูได้ไม่มีเงาค่ะเพราะไม่มีแดดนั่นเองนะคะเสร็จแล้วหรือยังเดี๋ยวให้เวลาคนที่เขียนช้าเขียนก่อนคนที่เสร็จแล้วเก็บได้เลยไม่เสร็จแล้วค่ะอะไรนะอาการไม่น้ำทิพย์ว่าอะไรนะอาการอยู่ในเขียนยังไม่เสร็จเลยค่ะเขียนเลยลูกคุณครูรออยู่ค่ะส่วนคนที่เสร็จแล้วเก็บได้เลยต่อไปจะเป็นคาบการบ้านเดี๋ยวคุณครูมีเรื่องจะคุยด้วย
เดี๋ยวต่อไปจะเป็นคาบการบ้านนะคะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนคนที่ยังไม่เสร็จเขียนก่อนโอเคนะพ่อหิงห้อย